สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดวัฒนาสาัดบิ๊กตู่ก่อนย้อนใครถามตัวเองดูถ้าไม่รับผิดช,ชอบต่อหน้าที่จะมาเป็นนายยกรัฐมนตรีอีกทำไมเมื่อวันที่6กันยายนปี2562นายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ผมได้รับความรู้เรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณจากอาจารย์โพคินพลลกุลว่าถ้อยคำที่จะต้องกล่าวในการถวายสัตว์เป็นรูปแบบที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ที่ผู้ปฏิญาณตนจะต้องกล่าวตามนั้นให้ครบถ้วนเปรียบเทียบด้วยกับรูปแบบตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามเช่นการอนกรรมสิทธ์ ในอสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจา้าหน้าที่หากไม่ทำตามให้ครบถ้วนตามรูปแบบท,ที่กฎหมายกำหนดการโอนย่อมไม่สมบูรณ์หรือแม้แต่ในทางพุทธศาสนาก็มีรูปแบบที่ต้องกระทำเช่นกันเช่นการอาราธนาศีลที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยต้องพนมมือขึ้นแล้วจึงตั้งนโมสามจบ จากนั้นก็กล่าวคำอารัธนาศินให้ครบถ้วนหากขาดตอนใดตอนหนึ่งเชน่นไม่พนมมือหรือตั้งน้โมงไม่ครบสามจบหรือกล่าวอารัธนาศินไม่ครบถ้วนพระท่านก็จะไม่ให้ศินเช่นกัน การถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีจะต้องกล่าวปฏิญาณตนต่อพระหมหากษัตริย์ด้วยท้อยคำตามรัฐธรรมนูญความสมบูรณ์อยู่ที่ได้กระทำไปอย่างครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แล้วหรือไม่รัฐธรรมนูญมีได้บัญญัติให้พระหมหากษัตริย์ต้องทรงลงพระประมาพิไทยเพื่อแสดงว่าการถวายสัตย์ได้กระทำไปครบถ้วนตามที่พลเอกประยุทธ์นำมาแอบอ้าง นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญคือบริหารราชการแผ่นดินและรับผิดชอบต่อสภาเมื่อพลเอกประยุทธ์กล่าวถ้อยคำถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนสสย่อมมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบและพลเอกประยุทธ์มีหน้าที่ต้องมาตอบในสภาดังนั้น ก่อนที่จะกล่าหาคนตรวจสอบแบบที่เคยตัวและชอบทำก็ควรถามตัวเองก่อนว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ทำตามรัฐธรรมนูญจนเกิดปัญหาให้ต้องมาแก้หากไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อหน้าที่จะกระเสือกกระสนมาเป็นนายกรัฐมนตรีให้เป็นภาระแก่ประเทศชาติและประชาชนทำไมนอกจากนี้ทางเพจของคุณธนวัฒน์วงชัยก็ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นการถวยายสัตว์ของพลเอกประยุทธ์ว่า วินยูชนก็ต้องรู้ครับว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญกำหนดให้ถวายสัตว์ด้วยถ้อยคำอย่างไรก็ต้องพูดตามนั้นไม่ใช่ถาวายสัตว์ไม่ครบแล้วบอกว่าทำถูกต้องแล้วหวนสถาบันท่านอาจลืมตัวไม่เขารบรัฐธรรมนูญเพราะท่านก็เคยฉีกรัฐธรรมนูญที่กษัตริย์ทรงลงพระปรมมพิไทยมาแล้วนี่เนอะ แตกอีกพักจิ๋วถูกหักหลังตี้จากบิ๊กตู่หลังไร้ทุกตำแหน่งทำสอสฝออรัฐบาลเสี่ยงลดหวบเมื่อวันที่6กันยายนปี2562ที่อาคารรัฐสภาเกียรกายผู้สื่อข่าวได้รายงานว่านายพิเชษ สถีราชวาลนสอสอปัญชีรัายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยได้เปิดเผยว่าประชาธรรมไทยขอประกาศแยกตัวเพราะตนรู้สึกเบื่อแล้วเมื่อรวมเป็นสัดส,ส่วนพรรคเล็กสิบพักไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นอิสระก็ไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มอีกต่อไป จึงขอประสานกับเจ้าหน้าที่แยกห้องการทำงานออกเป็นพักเดียวเดิมทีตั้งใจจะรวมกลุ่มกันเพื่อขอประธานกมทให้ในายมงคลกิจสุขสินธารน์หัวหน้าพักไทยศีวิไล แต่ก็ไม่ได้ซึ่งนายมงคลกิจก็รู้มาก่อนแล้วว่าจะมีการอ้างรัฐมนูญเพื่อไม่ให้ตำแหน่งประธานกนมธแก่พักเล็กส่วนตนจากนี้ก็คงจะไปหาหรือกับทางฝ่ายค้านเกี่ยวกับกมทอุตสาหกรรมที่ตนมีประสบการณ์ต่อไปผมผิดหวังเหมือนกับการจัดตั้งรัฐบาลที่สิพักรวมกันควรได้รัฐมนตรีว่าการหา,หารือรัฐมนตรีช่วยกัน พอมาถึงการแต่งตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีตัวแทนจากสิพักเล็กก็ได้ไม่ครบอีกมาเที่ยวนี้ประธานกนมทก็เหมือนเดิมผมผิดหวังก็ขอแยกหัวหน้าพรรคประชาธรปไทยกล่าวทางนี้นายพิเชษ สธีรัชวานสอสอบัญชีรายชื่อเคยเป็นอดีตสอสอบัญชีรายชื่อพักความหวังใหม่และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรถือว่ามีประสบการณ์และเพื่อนพ้องจํานวนมากในแวดวงการเมืองดังนั้นการประกาศแยกตัวจากความผิดหวังหลังการจัดสรรประธานกมททาให้เสียงปริ่มน้ําของรัฐบาลจาก250เสียงเหลือ2 4 9เเสียงไม่นับพักรักผืนป่าประเทศไทยสอง เสียงที่เคยประกาศเป็นฝ่ายคันอิสระก่อนหน้านี้เช่นกันสำหรับสัดส,ส่วนขั้นต่ำอยู่ที่ประธานกรรมธิหคนต่อเจสอสอทําให้แม้พักสิบพักเล็กจะรวมกลุ่มกันแต่ไม่ได้ตําแหน่งประธานกรรมธิเพราะมาตรา129วรวรกแของรัฐธรรมนูญปี2560ไม่เปิดช่องไว้ให้เหมือนมาตรา189ของรัฐธรรมนูญปี2540 และมาตรา135ของรัฐธรรมนูญปี2550ที่กำหนดชัดว่า การกำหนดอัตราส่วนกมทสามารถเทียบเคียงกับการรวมกลุ่มของพักการเมืองได้ทำให้พักเล็กบางพักเกิดความไม่พอใจประกาศขอแยกตัวออกจากการทำงานร่วมกับรัฐบ,บาลคือนายพิเชษฐ์สถิรชวานสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธร,รมไทยร่วมกับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยรีวิไลที่ประกาศตัวเป็นฝา่ายคัดอิสระก่อนหน้านี้ โดยผู้สื่อข่าวได้รายงานด้วยว่าก่อนหน้านี้นายพิเชษถีรชวานหัวหน้าพรรคประชาธร,รมไทยเคยออกมาเคลื่อนไหวร่วมกับนายมงคลกิจประกาศท่าทีจะถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลอ้างความเห็นตรงกันว่าจะไม่ขอรับการจัดสรรโคต้าข้าราชการการเมืองจากพ,กพรรคพลัมชารัฐโด,ดยยืนยันจะไม่มีการถอนคำพูดในภายหลัง ไม่ทำตัวกลับไปกลับมาแต่ท้ายที่สุดนายพิเชษก็กลับมาแถลงข่าวร่วมรัฐบาลกับพรรคเล็กเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาโปรยให้ในายมงคลกิจกลายเป็นฝ่ายค้านคนเดียวเนื่องจากตอนนั้นพรรคพลังชารัฐรับปากจะจัดสรรเก้าอี้ทางการเมืองแต่สุดท้ายเมื่อพลาดเก้าอี้อีกหนทำให้ในายพิเชษออกมาเคลื่อนไหวขอถอนตัวร่วมรัฐบาลอีกครั้งสัดยับ ประยุทธ์ไล่กลับบ้านไปเลี้ยงหลานอย่าบ่นถ้าถูกวิจารณ์เมื่อวันที่6กันยายนปี2562นายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานแนะนำท่วมซ้ำซากให้กักน้ำไว้เลี้ยงปลาผมว่า คุณกลับบ้านไปเลี้ยงหลานจะดีกว่าแต่เฮ่อก็ชักเป็นห่วงหลานว่าจะได้หลานฉลาดเท่าๆปู่โดยโพสต์ดังกล่าวของนายแพทย์เวงสืบเนื่องมาจากที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปของพจเอกระยุจัดโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่น้ำท่วมที่พิษณุโลกพร้อมเสนอให้ชาวนาในเขตน้ำท่วมเลิกปลูกข้าวหันไปเลี้ยงปลา นอกจากนี้เมื่อวันที่6กันยายนนายอนุสรเอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมระบุกงบังวลปัญหาภายในโดยเฉพาะพวกวิจารณ์ผ่านโซเชียลโพสต์ด่าลุงตู่ไม่รู้ว่าเกลียดชังไปทําอะไรให้ใครเจ็บใจนักหนาว่าพลเอกประยุทธ์ต้องเข้าใจประชาชนว่าไม่ใช่ลูกน้องหรือพลทหารในค่ายที่สั่งซ้ายหันขวาหันได้ตลอดเวลา คนไทยมีแนวความคิดแตกต่างหลากหลายไม่ได้มีแค่กลุ่มคนติดรายการคืนความสุขงอมแงมขาดไม่ได้และที่วิพากษ์วิจารณ์ก็ตามผลงานไม่ต้องไปแก้ปัญหาโดยการตั้งศูนย์เฟกนิวเซ็นเตอร์เพื่อทราบข่าวปลอมเพราะเสียงสะท้อนจากโซเชียลคือของจริงพลเอกประยุทธ์ต้องประเมินผลงานตัวเองในรอบ5ปีที่ผ่านมาประชาชนพึงพอใจหรือไม่ นายอนุสรกล่าวอีกว่าผลงานเด่นคืออะไรโพลหลายสำนักส่วนใหญ่ออกมาก็สอบตกตลอดการที่พลเอกประยุทธ์บอกว่ามีวันนี้เพราะพี่สองปอนั้นอาจยังกล่าวขอบคุณไม่ครบถ้วน สาเหตุที่ท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งแรกเพราะท่านทำรัฐประหารยึดอำนาจมาครั้งที่สองท่านอาจต้องไปขอบคุณคนร่างรัฐมนูญคนคำนวณสูตรสอสอพิเสดาลจนได้สอสอเอื้ออาทรขอบคุณสอว2อ0อคนที่โหวตท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่สอง และระหว่างนี้หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองใดขึ้นมาสว2อ0คนนี้ก็พร้อมจะโบทท่านกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีตลอดเวลาพลเอกประยุทธ์ย่าก,กังวลกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนไม่เป็นอันทำอะไรไม่มีใครเกลียดท่านเป็นการชนตัว แต่เพราะท่านพยายามอาสามารถเป็นนายกฐมนตรีครั้งแล้วครั้งเล่าผลงานเด่นที่เป็นที่ประจักษ์แทบจะไม่มีเสียงวิจารณ์ในทางลบจึงดังเป็นธรรมดาดังนั้นเอาเวลาไปทำงานออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ผลถ้าผลงานดีเสียงวิจารณ์ก็เงียบไปเองนายอนุสรกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ